ความเขียวขจีกว่า 165,000 ไร่ที่เปี่ยมไปด้วยความชุ่มชื่นและเสียงก้องกังวานของสัตว์ป่ากว่า 3,000 ชนิดที่ซุกซ่อนตามเงากว้างของแมกไม้หลากหลายขนาดณพื้นป่าแห่งนี้ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ระบบนิเวศไว้ได้อย่างเป็นระบบหากแต่ความงดงามเหล่านี้อาจกลายเป็นเพียงภาพความทรงจำที่เลือนรางของเราหลายคนในอนาคตกระเป๋าเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงหรือยาบำรุงค่านิยมผิดๆเหล่านี้เสมือนเมฆหมอกขนาดใหญ่ที่ย่างกลายเข้าคุกคามชีวิตสัตว์ป่าเหล่านั้นในปีพ.ศ. 2528เพียงปีเดียวมีการส่งสัตว์ป่าเป็นสินค้าส่งออกจำนวนมากโดยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 2,454 ตัวนก 16,932 ตัวสัตว์เลื้อยคลาน 247,743 ตัวเป็นซาก 190 ตันและเป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าอีกกว่า 300,000 ชิ้นทั้งนี้การล่าสัตว์ป่ายังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าในปีพ.ศ. 2547ประเทศไทยมีงาช้างและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดกล่าวคือมีมูลค่ากว่า120ล้านบาทถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมกันหยุดการกระทำเหล่านี้หันมาปลูกฝังความคิดเชิงอนุรักษ์ให้แก่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อให้พวกเขามีโอกาสได้สัมผัสกับพื้นป่าที่ยังมีชีวิตสวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณๆทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family และทักทายไปยังคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าว106 FM สทร.ด้วยนะคะวันนี้เปิดรายการด้วยประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่มากแต่ว่ามีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็คนที่ตระหนักรู้และยื่นมือเข้าไปช่วยพลิกฟื้นสถานการณ์ในเรื่องของการล่าการค้าแล้วก็การรุกรานสัตว์ป่ายังไม่มากพอดังนั้นวันนี้เรามาพูดคุยเพื่อที่จะจุดประกายกันนะคะว่าคนเราในสังคมทำอะไรได้บ้างถึงแม้ว่าเราอาจจะบอกว่านานทีปีหนจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติสักทีหนึ่งจะไปส่องสัตว์หรือว่าจะเข้าไปใกล้ชิดกับชีวิตของสัตว์ป่าสักทีหนึ่งแต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะหากไม่มีสัตว์ป่าระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมต่างๆในผืนป่าก็จะถูกทำลายไปซึ่งถ้าธรรมชาติของเราถูกทำลายไปไม่ว่าจะในมิติใดมิติหนึ่งไม่ว่าจะเป็นดินน้ำป่าหรือสัตว์ป่านั่นก็คือผลที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราและลูกหลานของเรานั่นเองนะคะวันนี้มีองค์กรหนึ่งเกิดขึ้นมาแบบที่ทนดูเรื่องเหล่านี้ไม่ได้แล้วก็อยากจะลุกขึ้นมาช่วยเหลือด้วยวิธีการด้วยองค์ความรู้แล้วก็ด้วยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมนะคะนั่นก็คือมูลนิธิรักสัตว์ป่าวันนี้เรามาพูดคุยกับผู้ที่ก่อตั้งและปัจจุบันก็เป็นผู้อำนวยการมูลนิธิรักสัตว์ป่ากันค่ะคุณแนนซี่ลินกิฟสันอยู่ในรายการนะคะสวัสดีค่ะแนนซี่ค่ะก่อตั้งมากี่ปีแล้วคะมูลนิธิรักสัตว์ป่าเกือบ5ปีแล้วค่ะเกือบ5ปีคุณแนนซี่เห็นอะไรแล้วก็มีแรงบันดาลใจจากอะไรคะถึงมาจับงานเรื่องนี้ความจริงก็ได้มาอยู่ในเมืองไทยอันนี้มาประมาณ10ปีแล้วนะคะอยู่เมืองไทยประมาณ10ปีต้องเรียนท่านผู้ชมว่าคุณแนนซี่เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันแล้วก็โตที่สหรัฐอเมริกามาอยู่เมืองไทยเพียง10ปีเท่านั้นแต่มาถึงก็จับงานเรื่องนี้เลยเหรอคะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากคนที่เขาอยู่เมืองไทยตั้งแต่เกิดยังมีไม่กี่คนเลยที่ทำงานทางด้านนี้พอดีใจรักอยู่แล้วค่ะด้านนี้ก็คือตอนที่อยู่อเมริกาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าอยากทำสิ่งนี้อยู่แล้วก็มาเมืองไทยเพื่อที่จะได้ประสบการณ์แล้วจะเอากลับไปใช้ที่นู่นคุณแนนซี่เรียนมาทางด้านนี้โดยตรงเหรอคะเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าอะไรคะค่ะก็คือเรียนชีวะมาค่ะก็จะโดยเฉพาะด้านนี้ไปเลยโดยเฉพาะเลยแล้วตอนที่เรียนจบมาแล้วทำงานอยู่ที่สหรัฐคุณแนนซี่ทำอะไรทางด้านนี้มาก่อนไหมคะก็ตอนที่อยู่ที่นู่นก็ได้สอนเด็กเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะเด็กที่ด้อยโอกาสอะไรอย่างงี้ค่ะเป็นครูโดยตรงหรือว่าทำงานองค์กรทำงานกับองค์กรกำลังใช่ใช่ค่ะก็เป็นองค์กรการกุศลที่ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีหน้าที่ถ่ายทอดให้เด็กๆใช่แปลว่าที่
ที่อเมริกาเนี่ยคนอเมริกันเขาสนใจในเรื่องนี้มากขนาดไหนคะมันมีช่องทางในการที่เราจะสื่อสารไปถึงเด็กๆได้เยอะไหมคะก็มีอยู่มันก็อยู่ในระบบของการเรียนของเขาอยู่แล้วแต่มันก็จะมีโปรแกรมพวกนี้เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะเอาเขาไปเพื่อที่แบบเสริมส่งเสริมพิเศษอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะพอหลังจากทำงานที่นู่นได้ถ่ายทอดเด็กๆเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสัตว์ป่าให้กับเด็กๆแล้วก็มาอยู่เมืองไทยอยากมาหาประสบการณ์พอมาอยู่เมืองไทยเริ่มต้นจากอะไรคะต้องเท้าความว่าก่อนจะมาเป็นมูลนิธิแห่งนี้ก็กะว่าจะมาได้ประสบการณ์ก่อนที่จะกลับไปใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มต้นที่เข้าไปช่วยที่องค์การสวนสัตว์อ๋อค่ะค่ะก็ประจำอยู่ที่เขาดินสวนสัตว์เชียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างแล้วก็เห็นหลายอย่างที่เราคิดว่าในเมืองไทยเราน่าจะช่วยที่นี่มากกว่าที่นู่นอีกทีนึงค่ะเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่เลยอยู่เลยอะค่ะไม่กลับแล้วค่ะอยู่ที่นี่อยากให้คุณแนนซี่เล่าประสบการณ์มาอยู่เมืองไทยวัฒนธรรมบริบทของสังคมไทยเท่าที่คุณแนนซี่สัมผัสได้เนี่ยคนไทยมีความห่วงใยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเรื่องสัตว์ป่ามากขนาดไหนในมุมที่คุณแนนซี่มาเห็นค่ะคือมันก็มีทั้งสองด้านนะคะมันมีคนที่สนใจแต่ดูช่วงเนี้ยก็จะมีคนสนใจมากขึ้นเพราะออกข่าวออกสื่อซะเยอะอะไรเงี้ยก็เผยแพร่แต่ตอนที่มาใหม่ๆก็เห็นตอนที่เดินอยู่ในสวนสัตว์ก็จะมีเอากิ้งก่าตัวนึงออกมาเพื่อที่จะได้รับแสงแดดก็จะมีป้าคนนึงเดินมากับหลานแล้วก็จับไหล่แล้วก็ผลักเข้าไปหลอกคือหลอกบอกว่าอันเนี้ยน่ากลัวแล้วก็พูดว่าน่ากลัวน่ากลัวแต่ความจริงสัตว์ตัวนี้ไม่น่ากลัวกินแต่ผักแล้วคุณแอนซี่ทำยังไงเห็นคุณป้าแย่หลานแบบนั้นก็พยายามแก้ค่ะก็คือพยายามแก้อธิบายให้เด็กฟังว่ามันไม่น่ากลัวนะตัวนี้ความจริงเขากินผักเขาไม่กินเนื้อสัตว์อะไรอย่างงี้ก็คือแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแต่ตอนนั้นก็คือภาษาไทยก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่แข็งแรงก็ไม่รู้จะอธิบายคุณป้ายังไงใช่คุณแนนซี่มองว่าการที่เราไม่มีความรู้ความเข้าใจไม่รู้จักสายพันธุ์พฤติกรรมนิสัยการแสดงออกของบรรดาสัตว์ป่าเนี่ยแล้วอย่างเช่นผู้ใหญ่หลอกเด็กมันส่งผลอะไรเหรอคะก็มีผลเยอะไงอย่างเช่นคนไทยที่กลัวตุ๊กแกอะไรเงี้ยคือมันทำให้ฝังใจแล้วก็เด็กก็จะกลัวสัตว์ใช่ค่ะแต่สัตว์บางอย่างก็น่ากลัวถูกไหมฮะก็บางทีมันก็มีหน้าตาที่อาจจะทำให้บางคนขยักขยางอย่างแนนเองก็กลัวแมงมุมอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เกลียดนะกลัวแมงมุมแต่ว่าไม่กลัวกิ้งก่าไม่กลัวค่ะไม่กลัวอันนี้แล้วแต่คนไม่เป็นไรอะค่ะแต่ก็อันนี้ก็คือแล้วแต่คนแต่การที่ให้คนรู้จักแล้วก็เข้าใจอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้คนเข้าใจสัตว์มากขึ้นแล้วก็อย่างน้อยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาก็จะกลัวก็กลัวไปไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าไปทำลายเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะผ่านงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมาเคยอยู่ช่วยที่เขาดินไปอยู่ช่วยสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วก็เข้าออกอยู่ช่วยอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยเนี่ยนะคะคุณแอนซี่มองเห็นอะไรแล้วถึงได้ตกลงว่าเอาล่ะมูลนิธินี่น่าจะมาช่วยเติมเต็มได้โจทย์คืออะไรคะมูลนิธินี้คือจุดที่ทำให้อยากทำจริงๆในเมืองไทยก็คือมีวันหนึ่งที่ไม่ใช่คุณป้าคนนั้นไม่ใช่คุณป้าคนนั้นแต่ว่านั่งอยู่ในเขาเดียนนั่นแหละค่ะแล้วมีคนเอานางอายเข้ามาขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วก็บอกว่าเจอแถวๆบ้านแต่พอดูเช็คดูจริงๆแล้วอ่ะเรารู้ว่าสัตว์ตัวเนี้ยมีคนเคยเอาไปเลี้ยงเพราะเขาโดนตัดเขี้ยวอะไรนี้เป็นเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็ชินกับคนได้มากพอสมควรนะคะแล้วแนนก็ไปหาดูว่าเพราะไม่เคยเจอสัตว์ตัวนี้ในชีวิต ยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรค่ะแล้วก็ไปค้นหาก็ไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับนางอายอะไรเงี้ยเลยค่ะก็เลยคิดว่าในประเทศไทยยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่ยังต้องการความช่วยเหลือหรือว่าการวิจัยเพื่อที่จะเข้าใจในสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะช่วยเขาค่ะต้องมีข้อมูลต้องมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นถึงได้ตัดสินใจทำเป็นมูลนิธิค่ะค่ะแล้วทำไมไม่ไปช่วยระบบราชการอะไรต่างๆหรือมันไม่คล่องตัวดูแล้วระบบราชการที่จะดูแลเรื่องทรัพยากรเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสัตว์ป่ามันแข็งไปหรือว่ามันเป็นยังไงคะ
ความจริงก็ช่วยอยู่นะ ช่วยอยู่แต่ว่าช่วยในทางที่เราเป็นภาคเอกชนที่เข้าไปช่วยได้ค่ะแล้วก็ทำงานร่วมกับกรมอุทยานมาหลายงานเลยค่ะแล้วก็ศูนย์ที่เราแต่งตั้งให้นางอายก็อยู่ในพื้นที่ของกรมอุทยานเหมือนกันค่ะแล้วก็ใช้สิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้ที่ข้าราชการอาจจะทำไม่ได้หรือว่าอาจจะมีกรอบอะไรเนี้ยค่ะที่มีกฎเกณฑ์ที่เขาไม่สามารถที่จะออกจากกฎนี้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะของเราคือเคลื่อนไหวได้รวดเร็วกว่ายืดหยุ่นมากกว่าแล้วก็ไม่ได้มีในเรื่องของกรอบหรือวินัยราชการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้ในบางอย่างหน่วยงานราชการไม่คล่องตัวใช่ไหมคะถึงได้ทำตรงนี้ขึ้นมานี่ก็คือเรื่องราวของส่วนหนึ่งคือตัวคุณแนนซี่ให้เราได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของมูลนิธิรักสัตว์ป่าช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับคุณแนนซี่ค่ะว่าสถานการณ์การล่าการค้าสัตว์ป่าวันนี้รุนแรงขนาดไหนและมูลนิธิช่วยอะไรบ้างคะคุยกันต่อใน Lightning Talk กับสายสวรรค์กันอย่างยิ่งนะคะเรายังคงพูดคุยเพื่อที่จะรับทราบสถานการณ์ล่าสุดของสัตว์ป่ากับคุณแนนซี่ลินกิฟสันผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการมูลนิธิรักสัตว์ป่าค่ะสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงคะน่าเป็นห่วงขนาดไหนคุณแนนซี่ก็น่าเป็นห่วงอยู่อะค่ะเพราะว่าเราเห็นเวลาเขาจับส่วนมากจะทักสนามบินนะคะ สนามบินสุวรรณภูมิเลยอะค่ะก็จะมีสัตว์เข้ามาเยอะมากค่ะแต่ก็คือมาจับในเมืองไทย อย่างมีอยู่เคสหนึ่งอย่างพวกเต่าที่มาจากอินเดียบังกลาเทศอะไรเงี้ยค่ะก็มาเป็นร้อยในกระเป๋าใบหนึ่งค่ะก็บางทีอาทิตย์หนึ่งก็ได้สองสามล็อตก็มา300 500บางทีก็มาเป็นพันค่ะก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าเราก็ต้องมานั่งคิดว่าสัตว์พวกนี้มาจากธรรมชาติหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะค่ะและอย่างสัตว์ที่คืออย่างที่คุณแนนซี่เล่าอาจจะเป็นสัตว์ที่นำเข้าค่ะนำเข้าแล้วเส้นทางไปไหนฮะแล้วแต่ว่าเขาเอาอยากได้สำหรับอะไรอย่างเช่นอันนี้คนไทยสั่งไหมหรือว่าคนไทยเป็นเอเจนต์เป็นทางผ่านรับจากประเทศนึงส่งไปประเทศนึงบางทีคนไทยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะค่ะแค่จากประเทศอื่นทางผ่านเมืองไทยเรามาจับที่นี่แต่มีออกไปอย่างดูไบหรือว่าถ้าบริโภคก็อาจจะไปจีนเวียดนามอย่างเงี้ยแต่เส้นทางเป็นอย่างงี้ค่ะก็ถ้าแต่ว่าถ้าออกจีนเวียดนามส่วนมากก็จะจับจากพาณะที่แบบไปขนมาขนส่งอะไรรถบรรทุกหรือว่าซุกซ่อนรถกระบะหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าคนที่อยากเอาสัตว์ไปเลี้ยงอะไรเงี้ยหรือว่าส่งออกไปดูไบอันเนี้ยมันก็มาทางเครื่องบินค่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าเป็นทางผ่านที่เห็นในข่าวเนี่ยซะเยอะแต่ในบ้านเราก็มีถูกไหมคะมีค่ะไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่เหน็ดเหนื่อยกันกับทั้งเจ้าหน้าที่เองมูลนิธิต่างๆมูลนิธิสืบมูลนิธิอย่างคุณแนนซี่ในมูลนิธิรักสัตว์ป่าแล้วก็อีกหลายคนที่แสดงความเป็นห่วงเสือห่วงช้างอะไรต่างๆเนี่ยค่ะในบ้านเราน่าเป็นห่วงขนาดไหนคะก็บ้านเราก็ห่วงอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนชอบเอาสัตว์แปลกๆมาเลี้ยงที่เขาชอบสคริปเปอร์บัตเป็นสัตว์แปลกๆก็เป็นงูมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตุ๊กแกเนี่ยออกมาเลี้ยงอะไรเงี้ยหรือว่าสัตว์ป่าอย่างสัตว์ป่าน่ารักอย่างนางอายที่พูดถึงเมื่อกี้นี้หรือว่าชะนีซึ่งที่คนไทยก็เคยเลี้ยงกันมาเยอะมากแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่แค่สัตว์ของประเทศไทยก็สัตว์ที่มาจากที่อื่นอย่างเช่นชิมแปนซีเสืออะไรเงี้ยค่ะที่เราก็เห็นว่าคนชอบเอามาเลี้ยงแล้วก็ในที่สุดก็ทอดทิ้งเพราะไม่ควรเลี้ยงอยู่แล้วล่ะไม่ควรเลี้ยงอยู่แล้วค่ะค่ะค่ะแต่ก็เป็นความเป็นจะบอกว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการก็ไม่ใช่เพราะบางคนเนี่ยคือมีรสนิยมผิดแบบนั้นในการที่รู้สึกว่าถ้าได้ครอบครองสัตว์ป่าหายากแล้วจะรู้สึกว่าเหนือคนอื่นหรืออะไรอย่างนี้มีอย่างนี้ไหมคะคุณแนนซี่ก็มีค่ะเพราะว่าคือแนนไม่เชื่อว่าถ้าว่าเขาว่าไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายเขาก็รู้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าสิ่งที่อาจจะมีตังที่จะซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะโชว์หรือว่าแค่อยากเลี้ยงเพราะว่าตัวเองชอบ
แต่ไม่สนว่ามันถูกไม่ถูกอะไรอย่างค่ะแล้วเลี้ยงถูกหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึงค่ะค่ะค่ะเรื่องเสือเรื่องช้างค่ะเป็นห่วงไหมคะก็อย่างเสือเราก็เห็นว่าคนชอบเอามาเลี้ยงหรือว่าไม่ใช่แค่เลี้ยงอ่ะบางทีขายหนังขายเนื้อขายกระดูกขายอวัยวะเป็นบำรุงร่างกายบำรุงสมรรถภาพทางเพศอะไรแบบนี้ใช่ใช่ไหมคะก็ยังมีอยู่ถึงทุกวันนี้เหรอคะมีค่ะเขาที่เขาพูดถึงก็คือเสือเนี่ยถ้าเสือตายแล้วอ่ะมูลค่าของเสือมันมากกว่าเสือที่เป็นโอ้เพราะว่าเสือที่เป็นเนี่ยก็คือยังมีชีวิตอยู่ส่วนมากจะเทรดกันในสวนสัตว์มูลค่าจะไม่เท่าไหร่แต่เสือที่ตายแล้วเอาหนังเอาเนื้อเอากระดูกเอาอวัยวะไปขายเนี่ยเขาได้ตังค์มากกว่าต่อตัวเนี่ยสมมติเสือตัวโตๆเนี่ยมันต่อตัวนี่มูลค่าเท่าไหร่คะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคือมันคงแล้วแต่เลยอะค่ะว่าเขาส่งออกไปที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็จำนวนแล้วก็ใช้สำหรับอะไรอะไรเงี้ยค่ะค่ะทีนี้คุณแอนซี่เห็นปัญหาแบบนี้แล้วก็จากสถิติทั้งในวิดิทัศน์ที่เราเปิดตอนต้นรายการท่านผู้ชมก็เห็นนะคะว่าถึงแม้จะมีรณรงค์กันโครมๆอย่างเงี้ยค่ะแต่สถิติตัวเลขของการล่าการค้าก็ยังเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณแอนซี่คิดว่าเป็นเพราะอะไรแล้วเราจะแก้ยังไงคะคือถ้าเราพูดถึงในเมืองไทยหรือว่าการส่งเนี่ยค่ะเรื่องเกี่ยวกับการลงนรงมันไม่ได้ช่วยอะไรมากขนาดนั้นยกเว้นแค่คนที่เราไปจ่อว่าอย่าไปซื้อนะอะไรเงี้ยคนเขาก็รู้มากขึ้นแต่เรามาพูดถึงกฎหมายหรือว่าพูดถึงเวลาคนทำผิดลงโทษยังไงบ้างอันเนี้ยมันจะช่วยได้มากขึ้นหรือว่าตอนเนี้ยสัตว์ที่เข้ามาในเมืองไทยคนไทยต้องเป็นคนที่เลี้ยงเงินก็มาจากเมืองไทยแต่อาจจะไม่ได้เป็นสัตว์ไทยเลยแต่ถ้าเกิดว่าต่างประเทศเขาตกลงกันว่าโอเคถ้าสัตว์ของคุณมาอยู่ในประเทศเราให้สัตว์ให้ประเทศนู้นน่ะจ่ายแน่ว่ามันจะมีการลักลอบที่น้อยกว่าเพราะว่ามันต้องแก้ที่ปัญหาค่ะว่าประเทศเขาให้ออกมาอาจจะไม่ได้เข้มงวดในการเช็คแต่เรามาเจอในประเทศเราก็ต้องมานั่งดูแลต้องมานั่งดูแลใช่ตอนนี้ในเชิงของกฎหมายข้อปฏิบัติต่างๆอะไรมันเป็นจุดอ่อนที่คุณแอนซี่อยากจะเพิ่มเติมนอกเหนือจากเมื่อกี้นี่เรื่องนึงละนะคะก็เป็นในเชิงกฎหมายมีอะไรอีกคะเช่นโทษเบาไปไหมหรือว่าอะไรเบาไปแน่นอนนะคะยกตัวอย่างหน่อยค่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยค่ะก็บางทีอ่ะคนอย่างเช่นเอานางอายไปอันนี้ทำนางอายโดยเฉพาะก็เลยยกประเด็นอันนี้เลยยกประเด็นอันนี้บ่อยมากอย่างเช่นเราไปเจอในท้องถนนของพัทยาภูเก็ตอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาเอามาถ่ายรูปแต่ว่าตำรวจเข้าไปจับค่ะเขาอาจจะติดคุกคืนนึงแล้วก็เสียไม่กี่พันแล้วก็กลับไปทำเหมือนเดิมกลับไปก็เอานางอายไปเร่ถ่ายรูปเหมือนเดิมใช่แต่ว่าคนจะซื้อนางอายจากเขาอ่ะคือ5,000 10,000บางทีเขาก็ถือว่าเขาเสี่ยงแล้วเขาคุ้มได้กำไรใช่ไหมใช่แล้วติดคุกเขาก็ไม่ได้ติดคุกนานอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงเราก็เห็นคนเดิมๆอยู่ตลอดอ่ะถึงโดนจับมากี่ครั้งอ่ะเขาก็อยู่ที่นั่นแหละแล้วก็ยังไม่หยุดค่ะก็คือเราโทษต้องหนักกว่านี้ค่ะใช่แล้วถ้าเกิดว่าเรามีการขับเคลื่อนกฎหมายนะคะอย่างที่รายการของเราได้คุยกับคุณโรเจอร์โลหานันนะคะที่จะผลักดันในเรื่องของกฎหมายที่จะคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่างๆเนี่ยจะครอบคลุมกับเรื่องสัตว์ป่าด้วยไหมคะคือตอนนี้ที่เห็นว่าเขาก็นำสัตว์ป่าแล้วก็สัตว์น้ำเขาไปร่วมอยู่ในพรบนี้แต่เรื่องถ้าเกิดว่าเรื่องทารุณกรรมนี้จะชัดเจนมากกว่านี้ค่ะมันก็จะคุ้มครองด้านนี้ด้วยเพราะว่าเราไม่ได้แค่ยึดทรัพย์สินเขาหรือว่าแค่บอกว่าเขาทำผิดในเชิงของการลักลอบแต่เราสามารถที่จะคุมว่าเขาเอาสัตว์มาทารุณกรรมด้วยมันก็จะโดนหลายจุดหลายกระทงใช่ก็อย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นการปรามให้คนทำผิดน้อยลงค่ะค่ะแต่ว่ามันต้องชัดเจนนะคะเพราะถ้าไม่ชัดเจนอ่ะคนก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาทำผิดยังไงก็ไม่กลัวอยู่ดีไม่กลัวอยู่ดีค่ะค่ะโอ้หลายประเด็นซับซ้อนมากๆนะคะในเรื่องของการดูแลสัตว์ป่าผ
พูดถึงเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายซึ่งก็มีการขับเคลื่อนกันอยู่ว่าให้กฎหมายคุ้มครองสัตว์รวมไปถึงสัตว์ป่าด้วยเนี่ยนะคะควรจะเข้มควรจะโทษแรงมากกว่าเดิมแล้วก็ตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดูแลปัญหานี้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือด้านของการรณรงค์ถึงแม้ว่าคุณแนนซี่จะบอกว่าการรณรงค์ไม่ได้ช่วยมากกว่าเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่ปลายทางนะคะแต่ว่าเราก็อยากฟังนะคะว่าเด็กๆในวันนี้คุณผู้ชมที่ดูกันอยู่ทั้งครอบครัวนี้เราควรจะปลูกฝังเด็กๆของเราอย่างไรเพื่อให้รักสัตว์ป่ารักสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตของพวกเราเองสักครู่กลับมาค่ะอยากฟังกลยุทธ์ของคุณแนนซี่ที่จะถ่ายทอดไปยังทุกๆครอบครัวนะคะถ้าเกิดว่าเราจะสอนเด็กๆลูกหลานของเราให้เห็นถึงผลกระทบของการไม่มีสัตว์ป่าไม่ได้คุ้มครองสัตว์ป่าเราจะบอกเด็กๆว่ายังไงคะหรือเด็กบางบ้านอาจจะไม่ได้รับข้อมูลหรืออาจจะรู้แค่ว่ามีสัตว์ป่าไว้เวลาไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็เอาไว้ไปดูพอไม่มีก็จะไม่มีให้ดูในสวนสัตว์อันนี้อาจจะเป็นผิวเผินมากๆนะคะคุณแนนซี่อยากจะสอนเด็กๆในบ้านเราในประเทศไทยยังไงว่าสัตว์ป่ามันมีประโยชน์ยังไงกับชีวิตเราก็เวลาเราไปพูดคุยกับเด็กๆอะค่ะแล้วก็จะย้ำอยู่เสมอว่าสัตว์ทุกชนิดแม้แก่ต้นไม้อะค่ะเขามีบทบาทของเขาค่ะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทั้งสัตว์ทั้งพืชต้นไม้ทุกต้นใช่มีระบบนิเวศถ้าเกิดว่าเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราไม่แน่ใจว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอย่างนกบางชนิดก็เผยแพร่จะหวานเมล็ดอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็อันนี้ก็ช้างก็เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าพวกนี้หายไปต้นไม้ก็อาจจะสามารถที่จะหายไปเหมือนกันแล้วมีต้นไม้บางชนิดถ้าต้นไม้หายไปน้ำก็จะเสียเพราะว่ามันจะมีต้นไม้ที่กรองน้ำอีกอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าสัตว์มันหายไปหมดเนี่ยสัตว์ป่าสัตว์น้ำเนี่ยคือมันก็จะมีผลกระทบกับเราเพราะต้นไม้เราแล้วก็ทำให้อากาศของเราบริสุทธิ์เหมือนกันอากาศที่เราหายใจมันก็มาจากต้นไม้หมดเลยนะคะค่ะก็เราต้องคิดถึงพวกนี้ว่ามันจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทุกคนเหมือนกันเวลาคุณพ่อคุณแม่จะสอนเด็กๆต้องให้เห็นทั้งภาพรวมแบบนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นระบบนิเวศใช่ไหมคะถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นลูกโซ่นั้นก็ต่อไม่ครบหรือจิ๊กซอนั้นก็ต่อไม่ครบน่าจะสอนแบบนี้คุณแนนซี่คิดว่าเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยเราสอนได้ครบและเห็นภาพแบบนี้ไหมคะหรือมันยังควรจะต้องเติมอะไรเข้าไปอีกในประเทศไทยใช่ไหมคะก็อย่างที่เห็นคือแนนทำงานร่วมกับโรงเรียนอินเตอร์แล้วก็มีโรงเรียนไทยบ้างอะไรเงี้ยค่ะในโรงเรียนไทยเราก็เห็นว่าเขาก็มีสอนบ้างนะคะแต่ยังไม่ค่อยผลักดันให้เด็กออกไปอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เรียนรู้พวกนี้จริงๆก็คือสอนตามตำราใช่ค่ะเด็กก็ยังอยู่ในโรงเรียนแล้วก็สอนนะคะหรืออาจจะค้นคว้าทำรายงานสัตว์ชนิดนี้ต้นไม้ชนิดนี้อะไรต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นเด็กอินเตอร์ต่างไปเหรอคะเขาต้องไปทัศนศึกษาไปอะไรแบบนี้แล้วเขาเลือกที่เขาไปด้วยนะคะเพราะว่าอย่างโรงเรียนอินเตอร์เขาก็จะมีหลายที่ที่ไม่ไปสวนสัตว์บางแห่งหรือว่าไม่ไปดูโชว์บางอย่างทำไมคะเพราะว่ามันสอนเด็กผิดอะค่ะสอนเด็กว่าพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่โอเคไม่เป็นไรเราจะฝึกให้โลมาว่ายน้ำแล้วก็ใส่หมวกใส่แว่นอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยมันไม่ใช่การที่จะสอนเขาเรื่องการแบบระบบธรรมชาติของเขาบางโรงเรียนไม่พาไปดูสวนสัตว์ปิดแบบนี้เพราะว่านั่นคือมันอยู่กันอย่างผิดธรรมชาติแต่เลือกที่จะไปสวนสัตว์เปิดหรือว่าเข้าไปดูอุทยานหรือว่าไปดูที่ธรรมชาติเลยแทนที่จะดูโลมาในที่กักขังก็จะไปดูในทะเลเลยมันจะทำให้วิธีคิดหรือว่าประสบการณ์ที่เด็กได้สัมผัสมันต่างกันไปยังไงบ้างคะก็ต่างกันเพราะว่าเขาจะเห็นเลยว่าธรรมชาติของสัตว์แล้วก็พฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติของเขาอะมันเป็นยังไงค่ะ
อย่างหรือว่าอย่างศูนย์ที่เราช่วยที่ชลบุรีอะค่ะแล้วก็พาเด็กเขาไปชมแต่ว่าอันนี้ก็คือศูนย์ของกรมเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าการลักลอบสัตว์เป็นยังไงแล้วสัตว์พอเขาลักลอบจับมาได้สัตว์ต้องไปไหนเพื่อที่จะปลุกจิตสำนึกให้เด็กว่าเวลาเราเห็นสัตว์พวกนี้เราไม่ควรที่จะไปสนับสนุนไม่ควรที่จะพยายามซื้ออะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะได้ตัดเส้นทางไม่ให้มันถูกส่งต่อไปในปลายทางแบบที่ไปถูกจำกัดสิทธิ์เหมือนไปถูกจองจำเอาไว้แบบนั้นใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเราเห็นสัตว์ที่เขาขายอยู่อาจจะเป็นพวกนกเต่าแต่ความจริงพวกนี้ลักลอบเข้ามาแต่เขาไม่เห็นหรือว่าเขาไม่เข้าใจเขาอาจจะคิดว่าเราก็ไปตลาดแล้วก็ไปช้อปปิ้งไปซื้อมาเลี้ยงใช่จริงๆแล้วต้นทางมันผิดมาเพราะลักลอบมาใช่ใช่นี่คือสิ่งที่อยากให้เด็กๆได้รู้จะได้ไม่ร้องงอแงไอ้อยากเลี้ยงนั่นอยากเลี้ยงนี่ต้นทางมาจากไหนไม่รู้นี่แปลว่าต้องเข้าใจกันทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนต้องประสานความร่วมมือกันมูลนิธิเองก็คงจะทำแต่เพียง องค์กรเดียวไม่ไหวหรือแม้แต่กระทั่งจะมีมูลนิธิองค์กรไม่แสวงผลกำไรอีกกี่มูลนิธิก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปลูกฝังเข้าไปในใจคนไม่ได้ปลูกฝังจิตสำนึกตั้งแต่เด็กๆก็คงยากในเรื่องของการปกป้องสัตว์ป่าแล้วก็ปกป้องชีวิตของพวกเราเองสุดท้ายในที่สุดท้ายคุณแนนซี่อยากจะทิ้งท้ายให้สถาบันครอบครัวและท่านผู้ชมที่ดูรายการทางช่อง3 Family ในวันนี้อยู่ยังไงบ้างคะก็คงจริงอยากให้คิดก่อนที่ทำอะค่ะก็อย่างเช่นเราเห็นสัตว์ป่าอยู่ตามท้องถนนเราก็ไม่ควรที่จะไปสนับสนุนอาจจะควรที่จะแจ้งด้วยซ้ำอย่าปิดตาแล้วก็เดินหนีอะค่ะแล้วก็อย่างเด็กๆหรือว่าพ่อแม่ถ้าอยากได้สัตว์เลี้ยงมาเราควรที่จะรู้ก่อนว่าสัตว์ตัวนี้มันมาจากไหนหรือว่าเป็นสัตว์ป่าหรือเปล่าคุ้มครองหรือเปล่าเราไม่ควรที่จะเอามาเลี้ยงหรือว่าเราสามารถเลี้ยงได้ไหมจนเขาอยู่จนตายเลยเพราะว่ามันก็มีการทอดทิ้งเหมือนกันนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนเขาคิดก่อนที่จะทำมีจิตสำนึกก่อนที่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่ามันมีผลกระทบหลายๆด้านที่เราอาจจะไม่คิดอะค่ะคิดก่อนที่จะทำหากเป็นเรื่องของสัตว์ป่าไม่ว่าคิดที่แค่จะซื้อมาเลี้ยงหรือว่าสนับสนุนคนที่ทารุณมันทำเป็นเพิกเฉยนี่ก็เหมือนสนับสนุนไปครึ่งทางแล้วก็คิดว่าไม่เป็นอะไรไม่ธุระไม่ใช่ไม่สนใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือนอกจากนั้นเนี่ยคิดก่อนจะทำถึงกระบวนการใหญ่ๆด้วยคือเป็นเอเย่นเป็นผู้ค้าเป็นอะไรต่างๆที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการยิ่งแล้วใหญ่เลยเราซื้อมาเราคิดว่าเราไปช่วยสัตว์เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้ช่วยนะเขาว่าเขาก็เขาก็มีอาชีพตัวหนึ่งกลับมาเพื่อที่จะไปขายต่อน่าสนใจมากๆนะคะวันนี้หวังว่าคงจะจุดประกายให้ทุกๆท่านทุกๆครอบครัวทุกคนในสังคมร่วมกันปกป้องสัตว์ป่าแล้วก็ปกป้องโลกนะคะขอบคุณคุณแนนซี่มากๆค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสคงจะมาเผยแพร่เรื่องราวและแนวคิดดีๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่ากันเพิ่มเติมนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะและนี่ก็คือ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะคุณแนนซี่ลินกิฟสันผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการมูลนิธิรักสัตว์ป่าและดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ